กมือจันจึคนนี้ชัวครับเพื่อนๆครับผมจังไหนยกนันนี้ครับอยู่ในแมปของออตาเฮอร์เวอร์เดฟเฟนต์กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครตัวของ7ดาวตัวต่อมากันเลยดีกว่าหรือว่าตัวของเวกูอีโก้นะครับแอสเซนชั่นนั่นเองนะครับหรือว่าโกคูแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครของเวเจต้าครับร่างอีโก้กันดีกว่าครับหรือว่าเวกูอีโก้เอสเซนชั่นนั่นเองนะครับร่าง7ดาวนะครับในร่างนี้เนี่ยจะเป็นธาตุมืดนะครับมีเบสติ้งมีสเปเชียลนะครับแล้วก็มีตัวของแร็กกิ้งด้วยนั่นเองครับเพิ่มดาเมจต่อเวฟเนาะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงคือใช้เงินค่าอัพเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวของเวกูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะค่อยบอกทีหลังเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ตัวละครของเบจิต้าครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับเบสติ้งก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับร่างสีม่วงเห็นปะประมาณนี้เลยนะครับไม่มีปีกไม่เกี่ยวนะมีแค่ออร่าสีม่วงประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปรีวิวเลยดีกว่านะครับก็ถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะรีวิวตัวละครในอัปเดตนี้ครับผมจะทำแค่สรุปอัปเดตกับตัวของรีวิวตัวละครเนี่ยที่คนแบบเขาสนใจกันจริงๆเนาะตัวละครอื่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหาดูกันได้เนาะผมจะรีวิวแค่ตัวของตัวนะครับกับตัวของเวกูนั่นเองนะครับหรือว่าตัวของเวจิต้านั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะฮะอะไรครับมันก็ไปเลยกันดีกว่านะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ติดตามนะครับเพื่อเป็นใจให้ผมด้วยรายการนะผมก็ต้องขอบคุณมากเลยครับครับผมสำหรับเวจิต้านะครับใช้เงินเข้ามาเริ่มต้นอยู่ที่500นะครับจะตีเป็นแบบกลัวเลยนั่นเองนะเบสดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 17,900 นะครับเพิ่มดาเมจต่อเวฟประมาณ 1,120 นะครับตี4วินั่นเองนะระยะก็ดูประมาณนี้ละกันนะครับดูแอนิเมชั่นดีกว่านะนี่เห็นปะเป็นการปล่อยบอลนะครับในขั้นนี้นะฮะเปิดมาก็กิวสวยแล้วก็ไอ้ในเมมันยังไม่มายังไม่มีเมมมีแต่บางงานะครับทุกคนก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่1นะครับใช้อยู่ที่ 1,500 ครับอัปเกรดขั้นที่2ครับก็ได้เป็นแอนิเมชันใหม่นะฮะใช้อยู่ที่ 13,000 ครับคือเรียกว่ามันเปลี่ยนสกิลไหมมันก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มสกิลกดดีกว่านะนะครับเปลี่ยนไหมมาดูก่อนถ้าไม่เปลี่ยนแค่เพิ่มสกิลกดเฉยๆครับโอเคในขั้นที่3ครับเปลี่ยนแอนิเมชันนะครับตีเพิ่มเป็น5วีเนาะแล้วก็ดาเมจเพิ่มต่อเวฟ 29,000 นะครับเช่นที่ 25,000 ครับผมรวยก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เอฟเฟคก็ได้เป็นประมาณนี้ครับไฟนอลแฟตปะเนี่ยไม่รู้ว่าไม่น่าใช่หรอมั้งเดี๋ยวผมก็ได้เป็นประมาณนี้คงไม่ใช่พลังขึ้นเต่าอะโอเคอัปเกรดในขั้นที่4ครับเช่นที่ 80,000 ครับแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่5ครับใช้อยู่ที่ 200,000 ครับแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่6นะครับจะตีเพิ่มเป็น 7.5 วีนะครับดาเมจเพิ่มต่อเวฟอยู่ที่ 1,320,000 นะโอ้ใช้เงินที่ 7,600,000 ครับก็ได้ตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะตัวนี้เลยนะครับโอเคแอนิเมชั่นก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับเจ๋งป่ะเจ๋งหรือเปล่าวะไอ้ตัวนี้จะก่อยคงไม่ก่อยหรอกมั้งมีตั้ง3สกิลเลยนะเว้ยยังไม่ถึงก่อนสกิลเลยนะครับต้องไปเทสในแบบอินฟินิตี้อีกนะครับอัพยั่งแพงนะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่7นะครับใช้อยู่ที่9ล้านนะครับน่าจะเป็นสกิลกดนะครับตัวนี้ปึ๊บก็จะเป็นสกิลสุดท้ายก็เป็นประมาณนี้ครับเอฟเฟคก็ไม่น่าจะเปลี่ยนด้วยโอเคเอฟเฟคไม่เปลี่ยนนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยโอเคครับแบบเดิมนะครับเดี๋ยวลองกดสกิลกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสกิลก็มีให้กด3รูปแบบด้วยกันนั่นเองเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองกดสกิลแรกกันก่อนดีกว่าครับที่เป็นสปิริตอันนี้นะครับฟิชชั่นเนาะตัวนี้นะครับก็คือตัวความสามารถของสกิลตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับเจ้าหญิงน้ำก็คือล้างสถานะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าล้างสถานะอะไรบ้างนะครับจะได้ดูกันเลยเนาะเผื่อแบบจังหวุฒิพี่ตัวนี้มันไม่ล้างแล้วตีไม่ล้างเนาะประมาณนั้นนะครับให้เราเรียกออกมากันแล้วก็คุมเบต้าแป๊บนึงนะครับโอเคทีละสกิลนะฮะตอนสกิลนี้ค่อนข้างเจ็บอยู่นะครับมาใส่ powerful mini boss โคนนี่เทคทั้งหมดอ่ะบอสเอเอ็กวอชั่น legend elemental break armor แล้วก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่โผล่มานะครับแล้วก็ได้กดสกิล spirit นะฮะปุ๊บนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมที่หายไปทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันที่จะไม่หายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ประมาณตามนี้เลยนะครับสำหรับสกิลนี้สำหรับสกิลต่อมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับที่เป็นรูปตัวนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังก่อนมันจะเป็นสกิลนุกนะครับผมตอนนี้นะครับ
นุกอันเนี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 9B นะครับแล้วมันจะมีอีกสกิลนึงที่มันเติมเข้ากับไอตัวของซีกดตัวนี้ก็คือมันจะหักล้างตัวของเลือดฐานเราเนี่ยประมาณครึ่งนึงแล้วมาเป็นดาเมจให้นุกนะครับเมื่อเรากดสกิลนี้ไปรวมกันจาก 9B ก็รวมจากที่เราหักเลือดฐานเพิ่มเข้าไปอีกนะครับพอเข้าใจไหมเพื่อนๆก็คือถือว่าเลือดเราเนี่ยประมาณ200ล้านใช่ป่ะแล้วเรากดสกิลนี้ดาเมจนุกของมันเนี่ยเริ่มต้น 9B แล้วอ่ะกดเมื่อกดไปเนี่ยเริ่มต้น 9B แล้วแล้วเราหักอันนี้เข้าไปอีกนะครับก็จะเพิ่มดาเมจจาก 9B เนี่ยจะคูณขึ้นไปอีกนั่นเองครับก็คือจะบวกเข้าไปอีกเนาะประมาณนั้นแล้วเหมือนจะหารต้องหารด้วยเนาะจากดาเมจที่เราแบบหักมาด้วยนะครับจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่ามันข้ออธิบายยากพอสมควรก็อธิบายได้แค่ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับว่าจะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมจะลองเสกมอนตัวหนักๆเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับคือมันเป็นสกิลที่แบบ2ตัวแล้วนะกินเลือดฐานเนี่ยตั้งแต่สุคณะแล้วแล้วก็ตอนนี้มาเป็นเบจิต้านะครับคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวสำหรับผมคิดว่ามันเบต้าแต่น้องๆก็น่าจะบอกพี่มันข้อเสียมันแบบงู้นก็ไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะนะครับแล้วแต่คนใช้นะครับแล้วแต่คนจะคิดนะครับโอเคเสกมาตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าตอนนี้เลือดฐานผมอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400แล้วผมจะกดสกิลนี้ไปเอาคูณ3ออกก่อนแป๊บนึงมอนมันเร็วเกินไปครับกดสกิลนี้ไปนะครับปุ๊บตอนนี้ 9B ไปแล้วเนาะดูเลือดดูดาเมจด้านขวาครับกดไปปุ๊บเห็นปะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหักไปก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวของเบจิต้าก็สกิลเนี้ยก็โชว์ให้เห็นว่าจากตัวแรกเนี่ยมันประมาณ 100B ใช่ป่ะอันนี้คือนับเป็น 100B นะหรือประมาณ90หรือประมาณเนี้ยนะครับ 91B นะครับก็ค่อนข้างแรงเพราะว่าเลขมันเนี่ยมันจะจำกัดอยู่ที่ประมาณนี้เนาะมันไม่เพิ่มให้ขนาดนั้นนะครับก็ถึงว่าใช้ได้นะครับลดไปประมาณ 10B แล้วก็ถึงว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับคูณไปแล้วก็คูณไปครึ่งฐานนะครับประมาณนั้นนะครับดาเมจผมก็ไม่รู้ว่าคูณเท่าไหร่ด้วยนะครับก็โชว์ให้เห็นประสิทธิภาพประมาณนี้เหลือสกิลสุดท้ายครับก็คือสกิลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์อีกทีนึงเพราะว่าสกิลตัวนี้นะครับ Wonder Flight ตัวนี้ครับมันจะเพิ่มดาเมจเองเนี่ย611,200,000นะครับประมาณนั้นเลยนะสกิลนี้ให้ดูนะนี่ครับจากแรก53,000,000นี่ครับเพิ่มไปกดสกิลไปแล้วนะครับเฮ้ยกดไม่ได้เพิ่มแล้วนะครับเป็น115,000,000นะครับอันนี้คือยังไม่รวมกับสกิลแร็กกิ้งอีกเนาะเพราะว่ามันจะได้โชว์ให้เห็นว่ามันเพิ่มเท่าไหร่เนาะครับตอนอัพตันทุกอย่างแล้วเนาะไปงั้นก็ไปอินฟินิตี้กันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้แร็กกิ้งของเบจิต้าก็อยู่ทำงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจบแล้วนะครับดาเมจเนี่ย175ครับอยู่ที่ประมาณ108เนาะแบบแร็กกิ้งแล้วยังไม่ได้กดสกิลไอตัวของไอ Wonder Pipe นะครับตัวนี้เนาะพอกดปุ๊บนะครับจาก108จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ฮะเราดูดีกว่านะปุ๊บเพิ่มไอสกิลนี้ไม่มีไอนี่นะครับไม่มีคัตซีนนะครับโอเคไม่มีคัตซีนนะครับผมประมาณนี้โอเคเพิ่มเป็น169,000,000นะครับอันนี้คือดาเมจเลเวล175เนาะนะครับ169,000,000นะครับเลเวล175ครับก็อยู่ที่ประมาณ169,000,000นะครับแล้วก็ตี 7.5 วินะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วลองบัฟ 250% ครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่ประมาณ594,000,000นะครับโอ้ก็แรงอยู่300ก็น่าประมาณ600ไม่เกิน630อ่ะให้ประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรอมันหมดก่อนแล้วกันอันนี้คือ 250% ครับอยู่ที่ประมาณ594,000,000นะครับแล้วก็ 300% รอสักครู่นะครับหมดแล้วยังโอเคหมดแล้วนะครับต่อไป300% นะครับก็อยู่ที่ประมาณ679,000,000เชี่ยเกินไปเยอะมากนะครับถ้ากดนุ้งมันจะมีสกิลกดได้อยู่ใช่ป่ะโอเคตอนนี้เลือด944นะครับเฮ้ลองกดดิครึ่งนึงจะเท่าไหร่นะครับกดไปเลยโอเคครับก็ประมาณ83ครับโอ้ขึ้นมาเยอะอยู่นะก็ขึ้นมาเยอะๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ท่านี้ล้างฐานะเฉยไม่มีอะไรครับทำไมมันไม่มีคัตซีนวะเราปิดออฟไว้หรอเล่ก็จะเป็นตอนนี้ครับสำหรับตัวของเบจิต้านะครับเดี๋ยวผมโชว์สกิลกดของแต่ละอันให้ดูก่อนแล้วกันครับตอนสุดท้ายเนาะนะครับเอาเลยครับเปิดทุกอย่างแล้วครับเอาสกิลแรกก่อนแล้วกันครับสปิริตฟิชชั่นนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับกดสกิลแรกไปสกิลนี้มีแค่ต่อยประมาณนี้ทุบเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเนาะแล้วก็สกิลที่2ครับ Wonder Flight นะครับ Wonder Flight นะครับสกิลนี้ไปเพิ่มดาเมจเองโอเคครับผมเก็บกลับไปเฮ้ยก็ประมาณนี้นะครับเท่านั้นยังไม่หมดหรอโอเคครับผมประมาณนี้ครับแค่นี้นะแล้วก็สกิลที่3ครับสกิลสุดท้ายโอเคครับผมสกิลนี้ชาร์จแล้วก็มีสกิลแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลยจบแล้วครับประมาณนี้ครับทุกคนเรียบร้อยฮะคัตซีน
ชื่อสูตรสุกนักกูไม่ได้เลยว่ะสุดท้ายนี้ผมว่าใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมฮาโยนาระครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าเบจิต้าตอนนี้ครับดีหรือเปล่านะครับผมไปแล้วเจอกันครับผมฮาโยนาระฮะ